โคคาโคล่าครับล่าสุดเนี่ยมีการทุ่มงบกว่า 1.1 บิลเลียนนะ1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐร่วมกับ Microsoft Cloud AI Service นะครับเอามาทำอะไรครับก็พูดง่ายเอา Azure เอา Open AI product ของ Microsoft ChatGPT ChatGPT ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาทำ Cloud Computing ให้กับโคคาโคล่าแล้วจะทำอะไรอ่ะก็เอามาทำการตลาดให้นะเอามาวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด beverage maker ข้อมูล เรื่องของสื่อต่างๆ advertise มันไปถึงตรงไหนขายได้ดีแค่ไหนใน region ไหนอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เอา AI เข้ามาพัฒนาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทุ่มงบไปกว่า 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสำหรับโครงการนี้หรือโปรเจกต์นี้นะเดี๋ยวดูกันต่อครับว่าโคกจะขายดีขึ้นไหมนะ